ครับก็หลังจากที่คณะกรรมการธกส.นะครับมีการประชุมเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็จะเริ่มมีการที่จะคิกออฟนะครับการจ่ายเงินโครงการไร่ละพันในครั้งนี้นะครับวงเงินรวมทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 54,000 ล้านนะครับที่ทางธกส.เนี่ยได้เตรียมวงเงินที่จะโอนทั้งสิ้นเนี่ย5ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยก็ครั้งละประมาณ 10,000 ล้านนะครับโดยเราจะเริ่มการโอนครั้งแรกในวันที่28พฤศจิกายนนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นการโอนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของทางธกส.เองนะครับผ่านแพลตฟอร์มต่างๆดังนั้นที่หลังจากโอนแล้วเนี่ยทางพี่น้องเกษตรกรผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือครั้งนี้นะครับในการไร่ละพันก็สามารถที่จะนำเงินตัวนี้ไปใช้ในตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้นะครับหรือว่าจะมาถอนทั้งเงินสดหรือว่าจะโอนผ่านต่อไปผ่านตัวแพลตฟอร์มของ BAC Mobile ก็ได้ครับพูดถึงโครงการนี้มันจะช่วยสนับสนุนเกษตรกรยังไงแบบแผนเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรพิเศษขึ้นมาก็อย่างที่เรียนนะครับว่าโครงการนี้ก็มุ่งเน้นในการจะช่วยเหลือนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะผู้ปลูกข้าวนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีสิทธิ์ในการได้รับไร่ละพันนะครับต่อคนสูงสุดไม่เกิน20ไร่ก็คนละประมาณ20,000ซึ่งเงินตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการทั้งอุปโภคบริโภคนะครับรวมถึงตัวไม่ต้องเร่งขายนะครับในเรื่องของตัวข้าวที่ออกมาในช่วงนี้นะครับเพื่อให้รอราคาข้าวที่ดีขึ้นนะครับ